ช่วงเรื่องจริงรู้ทันโลกกับโรงพยาบาลรามคำแหงหากคุณผู้ชมกำลังมีอาการเหมือนตาเขม็งและมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณใต้ลูกตาข้างใดข้างหนึ่งจากนั้นอาการอาจจะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดการกระตุกที่มุมปากและในที่สุดเกิดการกระตุกครึ่งซีกบริเวณใบหน้าอาการเหล่านี้บ่งบอกได้ว่าคุณกำลังเผชิญกับโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกแล้วนะครับเชื่อว่าเกิดจากการนำกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติของเส้นประสาทสมองที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อใบหน้าที่เรียกว่าเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะคะสาเหตุหลักๆนี้อาจจะแบ่งไปได้2กลุ่มกลุ่มแรกคือมีสาเหตุชัดๆแน่นอนเช่นมีความผิดปกติของหลอดเลือดหรือก้อนอะไรมากดเบียดบริเวณเส้นประสาทสมองเส้นนี้หรือตามหลังการอักเสบของเส้นประสาท สมองเช่นทำให้มีหลังจากการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดเบลพาวซีหรือว่าหลังเกิดอุบัติเหตุส่วนกลุ่มที่สองคือไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดซึ่งอันนี้จะพบได้เยอะมากกว่าในคนไข้ทั่วไปค่ะแม้ผู้ป่วยกลุ่มใบหน้ากระตุกครึ่งซีกจะไม่มีอาการของโรครุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่อาการของโรคนี้ก็จะสร้างความรำคาญและทำให้ผู้ป่วยเสียบุคลิกภาพจนขาดความมั่นใจในการเข้าสังคมได้แล้วพวกนี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่กระตุ้นทำให้มีอาการเป็นมากขึ้นเช่นภาวะที่เกี่ยวกับความตึงเครียดความวิตกกังวลโกรธโมโหหรืออาจจะเป็นเยอะขึ้นเวลามีการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าเช่นเวลายิ้มเวลาอ่านหนังสือก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดมากขึ้นได้ซึ่งการรักษาโรคนี้มีตั้งแต่รักษาด้วยยาหรือฉีดยาที่จะช่วยบรรเทาอาการใบหน้ากระตุกให้น้อยลงแต่ถ้าจะให้อาการใบหน้ากระตุกหายขาดต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นการป้องกันไม่มีการป้องกันได้เพียงแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่อย่างที่เล่าไปให้ฟังว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการมากขึ้นนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็อาจจะทำให้อาการเป็นไม่เยอะ